แล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะทำงานได้ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะอาจารย์สวัสดิ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรียนที่เมืองไทยนะคะแต่ได้วุฒิบัตรจากวิทยาลัยนะคะถ้าเธอก็ถูกกว่าด้วยนะคะถ้าเราไปส่งต่อนักศึกษาเรียนที่เกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงถ้าในระยะเวลาที่นานนะคะเพราะฉะนั้นเรียนกับเราที่นี่แต่ฝึกงานที่ประเทศเกาหลีและศึกษาต่ออีกประมาณ1 semester นะคะก็จะจบที่นั่นนะคะดังนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิเศษหลักสูตรนี้นะคะซึ่งเพิ่งเปิดมาได้ปีเดียวนะคะและอีกหลักสูตรนึงที่อยากจะนำเสนอค่ะคือหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ของเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะคะถ้าหากพูดถึงเรื่องของ LCCT แล้วเนี่ยท่านผู้ปกครองหลายท่านคงจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีการเขาเรียกว่า MOU หรือว่ามีการสร้างความสัมพันธ์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะมหาวิทยาลัยนะคะพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะยาวมากนะชื่อยาวนะคะซึ่งเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะคะปีนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วลูกเตรียมวิศวะรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคะอาจารย์จำรุ่นไม่ได้รุ่นที่10หรือเปล่าใช่ไหมคะ10ใช่ไหมลูกอ๋อคือชูริวซิตรุ่นที่เท่าไหร่8นะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8แล้วนะคะที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพราะว่าเป็นวิศวกรรมน้อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เขาจบเนี่ยเขาก็จะเป็นวิศวกรรมผู้ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการมอบโควต้าให้กับนักศึกษาศึกษาต่อด้วยนะคะและหลักสูตรที่เพิ่งเปิดปีนี้ค่ะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กปวช3นะคะก็คือหลักสูตรแม่พิมพ์คลาสสิกครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับก็จะรองรับนักศึกษาที่จบในด้านของเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาเครื่องกลหรือว่าจะเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตรปกตินั่นก็คือสาขาเครื่องกลเช่นเดียวกันนะครับก็จะเรียนต่อหรือศึกษาต่อในระดับของปวส.นะครับหลังจากที่จบในระดับของปวส.แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถ